ไม่เคยทานเลยอ่ะกับจ๋านะคะกับที่นี่ Travel 101บางวันเที่ยวบางวันก็ไม่เที่ยวค่ะตอนนี้นะคะเราเดินทางกันมาอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะใช่แล้วล่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยมาทำกิจกรรมสนุกกันค่ะเป็น one day trip นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใน1วันนะคะเราจะมาทำกิจกรรมสนุกอะไรกันที่จังหวัดอยุธยาค่ะนี่นะเขาบอกว่าถ้ามาอยุธยานะคะก็ต้องมาไหว้พระทําบุญเป็นสิริมงคลก่อนดังนั้นนะคะสถานที่แรกที่เราจะพาเพื่อนมากันก็คือที่นี่ค่ะวัดราชบูรณะนั่นเองค่ะซื้อตั๋วมาแล้วสำหรับคนไทยก็ค่าบริการนะคะเข้าชมก็10บาทเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันค่ะที่เราเห็นด้านหลังอยู่นี้นะคะก็คือวิหารหลวงนั่นเองค่ะภายในวิหารหลวงนี้นะคะเพื่อนๆค่ะก็ถึงแม้ว่าจะเก่าแก่แล้วนะคะแต่เราก็ยังสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่แล้วก็ความอลังการของที่นี่มากๆเลยสวยมากๆไปข้างหลังนะคะเพื่อไปชมพระปรางค่ะและตรงนี้นะคะก็คือพระปรางประธานนั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นเจดีย์ทรงปรางนะคะก่ออิฐทึบปูนตกแต่งด้วยลายปูนปั้นค่ะทำไมรู้นี่รายละเอียดเพียบ จริงๆเราก็สามารถขึ้นไปได้ไหมขึ้นไปได้งั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปชมกันค่ะบันไดก็จะชันๆหน่อยนะคะเพื่อนค่ะนี่ก็คือภายในของพระปรางประธานนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆอย่างที่บอกไปว่าที่นี่เนี่ยเขาจะมีกรุสมบัติต่างๆนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาน่าจะกำลังบูรณะกันอยู่ด้านล่างนะคะเดี๋ยวจ๋าก็จะพาเพื่อนเนี่ยชมบริเวณในชั้นนี้กันละกันค่ะข้างคาวโอ้ยเต็มเลยอ่ะนี่ดูสิไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่าข้างคาวนะคะคือเขาก็จะมาทำรังภายในนี้เพราะว่ามันจะมีความแบบชื้นๆมืดๆเนาะเพื่อนจริงๆจุดนี้เมื่อก่อนเขาจะเป็นจุดที่ให้เราแบบว่าส่องลงไปบริเวณที่เป็นกรุสมบัติด้านล่างนะคะเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็จะบอกว่าจะมีพวกกรุที่เป็นเครื่องทองต่างๆนะคะป่ะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันค่ะเดี๋ยวเราเดินลงไปชมบริเวณรอบๆนะคะของวัดราชบูรณะกันอีกสักครั้งค่ะนั่นเองนะคะเพื่อนๆค่ะที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วข้างในนะมีกรุสมบัติกว่า3ชั้นนั่นเองนะคะก็จะเป็นแบบว่าชั้นใต้ดินลึกลงไปนะแต่ว่าวันนี้เขาปิดสำหรับการบูรณะนะคะถ้าเพื่อนๆมาเนี่ยอาจจะมีโอกาสนะคะได้เข้าไปชมกรุสมบัติกันด้วยค่ะแต่ตอนนี้นะคะจะได้ยินมาว่าฝั่งตรงข้ามนะเพื่อนๆมีคาเฟ่หนึ่งคาเฟ่ค่ะที่เขาบอกว่าสามารถมองเห็นวิวพระปรางนี้แบบว่าชัดๆสวยๆเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันว่าที่ร้านนั้นจะมีมุมสวยๆให้เราได้ถ่ายรูปกันหรือเปล่าตามจ๋ามาเลยค่ะเจอแล้วค่ะร้านอยู่ตรงนี้นี่เองสวยๆนะคะต้องไปชั้นบนค่ะนี่ไงจากมุมนี้
ี้นะคะที่มองเห็นปรางนะคะเราก็อยู่กันที่วัดชัยวัฒนารามนั่นเองค่ะอีกหนึ่งวัดนะคะที่เป็นโบราณสถานที่ได้รับความนิยมมากๆเลยทีเดียวค่ะแบบเคยเห็นในละครนะเพื่อนๆแต่ว่าพอมาเห็นของจริงแล้วเนี่ยนะคะยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยล่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้ฝนตกนะคะเดี๋ยวเราขอดูลัดลาวแป๊บนึงขอเดินบริเวณรอบๆนี้ดูก่อนนะคะค่ะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นร้านคาเฟ่ที่น่ารักมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาจะเสิร์ฟขนมไทยกับเครื่องดื่มอร่อยๆนั่นเองค่ะเรียกว่ามีเอกลักษณ์แบบนี้ต้องมาที่นี่ค่ะกับร้านบ้านข้าวหนกนั่นเองค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็นโซนขนมค่ะให้เพื่อนๆที่มาเลือกขนมไทยทานกันนะคะหลากหลายมากเลยขนมผิงส่วนอันนี้ลีลาวดีค่ะก็จะมีขนมน่ากินหลายอย่างเลยนะคะนี่เป็นพวกกล้วยกวนต่างๆทางนี้ก็สวยค่ะนี่สวยมากเลยอ่ะอันนี้คือขนมอะไรชอบผักกาดกรองค่ะชอบม่วงเดี๋ยวเรามาเลือกขนมกันค่ะตะโก้เผือกหยกมณีค่ะเราเลือกขนมกล้วยนะคะกับขนมสอดไส้ขนมเหนียวเคยกินไหมคะไม่เคยทานเลยอ่ะตังก้องเคยกินไหมเคยแล้ว ทำไมเราไม่เคยเดี๋ยวเอาไปลองกันนะคะขนมเหนียวค่ะนี่จะเป็นชุดขนมมงคลนะคะก็จะมีทองเอกเสน่ห์จันทร์จ่ามงกุฎอะไรแบบนี เราไปสถานีต่อไปกันค่ะค่ะและสถานีต่อไปของเรานะคะก็คือการมาชิมโรตีสายไหมอยุธยานั่นเองค่ะเพราะเขาบอกว่าถ้ามาอยุธยาแล้วยังไม่ได้กินโรตีสายไหมเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงนะคะและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงย่านที่แบบว่ามีร้านขายโรตีสายไหมนะคะเพื่อนๆยาวไปเลยค่ะมีหลายร้านมากเลยนะคะเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวเพื่อนๆงั้นเดี๋ยวเราต้องชิมร้านนี้แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะนี่เลยพี่เขากำลังทำแป้งโรตีอยู่นะคะร้อนไหมคะเนี่ยอุ่นๆนี่เลยแล้วก็นี่เป็นสายไหมเขาก็จะมีเป็นแบบชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่จัมโบ้เอาเป็นชุดกลางได้มาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมโรตีสายไหมอยุธยากันนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนแป้งหนานุ่มแล้วก็แผ่นใหญ่มากค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าจะเป็นยังไงใส่ไส้ไปเลยจัดเต็มเยอะๆนี่แหละค่ะโรตีสายไหมอยุธยาค่ะกินกันนะ
งเหนียวนุ่มนะคะแล้วก็ไส้ก็หวานกำลังดีเลยนะคะอร่อยอ่ะถ้าใครมาอยุธยาห้ามพลาดเลยนะคะเหนียวนุ่มจริงๆเนี่ยแป้งเขาเลยที่เขาเนี่ยจะมานั่งช้างกันค่ะเพื่อที่จะเดินชมนะคะรอบๆเมืองเก่านั่นเองค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงอีกหนึ่งจุดค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้นะคะจ๋าพาเพื่อนๆมาที่ตลาดกลางค่ะมีชื่อเต็มๆว่าตลาดกลางเพื่อการเกษตรนั่นเองนะคะแต่ว่าเรามาทำอะไรกันที่นี่แน่ใช่แล้วล่ะค่ะจ๋าจะพาเพื่อนนะคะมากินกุ้งเผานะมาถึงอยุธยาแล้วก็ต้องมากินกุ้งเผานั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะพามากินกันถึงแหล่งที่แบบว่าเป็นแหล่งที่มีกุ้งแบบเยอะมากๆนะคะเราก็จะเน้นแบบว่าเน้นปริมาณและราคาย่อมเยาเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะคือนอกจากเขาจะขายอาหารทะเลสดๆกันแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีร้านอาหารที่เรียกว่าอยู่ในบริเวณตลาดกลางกันเลยเดี๋ยวเราไปเลือกกันนะว่าจะไปทานร้านไหนกันดีค่ะนี่ค่ะอาหารที่เราสั่งไว้มาแล้วนะคะน่าทานมากเลยนี่เมนูเด็ดของเรากุ้งเผานะคะมาอยุธยาก็ต้องมากุ้งเผาแต่ว่ากินแบบนิดๆหน่อยๆตัว2ตัวเนี่ยนะคะคงไม่ใช่เราแน่นอนเพราะว่าเราเน้นปริมาณนี่เลยนะคะอันนี้ก็เป็นกุ้งเผาจริงๆเขามีหลายไซส์นะตั้งแต่แบบว่ากิโลละ350 450นะคะแล้วก็ที่เราสั่งมาเป็นกิโลละ500บาทค่ะเนี่ยพิเศษตรงเนี้ยคือแบบว่าเขาจะแกะให้เราด้วยนะคะเพื่อนๆโอ้ยกินเลยอ่ะไม่ต้องแกะฟินเวอร์เดี๋ยวเราไปกินกันกินเลยอ่ะล้างมือแล้วนะนี่โอ้ยไหนใครแอบคืนน้ำลายจิ้มน้ำจิ้มซะก่อนอิ่มมากค่ะและนี่คือวันเดย์ทริปของเรานะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะมาเที่ยวแต่ว่าไม่ไกลมากนักนะคะแล้วก็มีกิจกรรมหลายอย่างทำในวันเดียวแล้วก็ต้องมาที่นี่ให้ได้กันเลยค่ะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ทราบว่าครั้งหน้านะจ๋าและ Travel 101จะพาเพื่อนๆไปสนุกที่ไหนกันค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะนี่
นี้เป็นกาแฟมะพร้าวนะคะเป็นซิกเนเจอร์ที่นี่เลยอร่อยมากๆค่ะนี่เรามาเที่ยวหรือเรามากินเนี่ยทริปเนี้ย